Keep Up State Show presented by Pepsi สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Keep Up State Show presented by Pepsi วันนี้จะเปิดกว้างนะครับให้กับวงการเพลงป๊อปไทยและศิลปินจากหลายๆค่ายมาโชว์ครับและทุกสัปดาห์นะครับเราจะมีการประกาศอันดับรางวัลนะครับจาก T-Pop Weekly Chart ที่ได้มาทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะครับ1นะครับการดูวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับผม2นะครับการฟังมิวสิกสตรีมมิ่งนะครับและสุดท้ายนะครับโหวตผ่าน T-Pop Application ครับถูกต้องแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูโชว์กันในวันนี้นะคะจุนมีไอเทมเพิ่มความซ่าที่ชาว T-Pop ห้ามพลาดเลยค่ะกับเป๊ปซี่ทั้ง2รสชาตินะคะทั้งเป๊ปซี่และเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลถ้าใจว่าใช่ต้องซ่าหน่อยไหมแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เป๊ปซี่เนี่ยจะเข้ามาสร้างโมเมนต์พิเศษนะคะแบบ Once in the Blue Moon เป็นโมเมนต์เซเลบเรชั่นนะคะที่จะยิ่งพิเศษกว่าเดิมค่ะกับเป๊ปซี่สีฟ้านะคะเป็นรสชาติใหม่เลยค่ะที่มีชื่อรสชาติว่าเป๊ปซี่อิเล็กทริกซีโร่ชูการ์กลิ่นซิตรัสนะคะที่จะมาแค่จะบอกเลยว่าอันนี้เซนมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆเลยนะคะที่จะบอกว่าพวกเราเนี่ยต้องรีบล่ารีบลองกันนะคะชื่อว่าเป๊ปซี่อิเล็กทริกซีโร่ชูการ์ค่ะเปิดโมเมนซ่ารีบล่าก่อนหยดสุดท้ายและโชว์ของเราในวันนี้นะครับเพลงแรกเนี่ยเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับของน้องๆบอยแบนด์วงเวิร์สไปชมกันเลยดีกว่า T-Pop Stage Show presented by Pepsi Let's showYeah.
และนี่คือเวิร์ดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เขาในทีมแบบว่าพ่อหนุ่มชุดขาวกันเขาอ่านหล่อมาเลยนะครับแต่เพลงที่จบไปนะครับชื่อเพลงว่าเพลงยอมถามดีกว่าว่าเพลงยอมเนี่ยมีที่มามีคอนเซปต์ยังไงบ้างครับก็สำหรับเพลงยอมนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวเนาะของคนที่รู้สึกว่าเอ้ยเราพร้อมที่จะรักใครคนนึงแม้ว่าเขาจะไม่รักเราก็ตามพร้อมที่จะรู้ว่าตัวเองถูกหลอกแต่เราก็ยอมโดนหลอกเพื่อที่เราจะได้แบบได้รักเขาต่อไปประมาณนั้นครับมันเจ็บปวดเหมือนกันนะใช่ครับก็ในเนื้อหาเพลงเขาจะเขียนไว้ว่ารอแม้นาน10ปีก็จะรออะไรเงี้ยครับก็จะไม่หนีไปไหนแล้วพวกคุณยอมกันไหมครับถ้าคนที่ใช่ก็ยอมนะครับนะครับถามคอนเซปต์ MV บ้างดีกว่าค่ะไอเดียของ MV เพลงนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะครับผมตัวคอนเซปต์ก็จะออกแนวเป็นแฟชั่นวิดีโอแหละครับแต่ว่าเราก็จะสอดแทรกเรื่องราวเข้าไปด้วยครับผมตัวเรื่องราวก็จะเป็นเขาเรียกว่ามันจะมีความซับซ้อนนิดนึงคือจะเป็นตัวเอกครับผมใน3ไทม์ไลน์แต่ว่าเป็นไทม์ไลน์ที่รักผู้หญิงคนเดียวกันมีผู้หญิงคนเดียวกันใช่เป็นประมาณมัลติเวิร์สประมาณนั้นครับผมจะไปดูกันได้ไปดูกันได้ใช่ไปติดตามว่าหลายมัลติเวิร์สนี้จะเป็นยังไงใช่เมาบรรยากาศวันถ่ายทำ MV บ้างดีกว่าโอ้โหมันเป็นยังไงคะมันเป็นยังไงวันถ่ายทำ MV นี่คือเราจะแบ่งเป็น2พาร์ทก็คือมีพาร์ทในน้ำกับพาร์ทบนบกคือเราจะถ่ายในน้ำกันก่อนแล้วก็ถ่ายอีกวันนึงก็จะไปถ่ายบนบกเอาพาร์ทในน้ำก่อนแล้วกันอ๋อเป็น2วันครับถ่ายพาร์ทในน้ำครับยังไงครับก็พาร์ทในน้ำนี่คือเราต้องถ่ายในน้ำแล้วต้องแบบไปเรียนดำน้ำกันก่อนต้องดำน้ำประมาณ5เมตร5เมตรใช่ครับลึกมากลึกครับแล้วก็ต้องใช้อะไรนะไอ้ regulator regulator ใช่ครับแบบให้เราอยู่ในน้ำเลยแล้วก็ถ้าเราเติมไม่ไหวให้เราให้เขามาเติมอากาศให้ซึ่งไอ้ตอนถ่ายทำเองเนี่ยก็เป็นถ่ายในสระก่อนแล้วก็ไปถ่ายในเขื่อนใช่ครับไปถ่ายในเขื่อนมีซีนบนเขื่อนด้วยก็คือเป็นพาร์ทบนบกฮะครับแต่ว่าก็จะมีน้ำน้ำเดี๋ยวทั้ง3คนฝากผลงานดีกว่าครับว่าจะรับชมรับฟังในทางช่องทางไหนบ้างครับครับผมสำหรับ MV เพลงยอมนะครับก็ปล่อยไปแล้วนะครับผมเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาเนาะก็อยากให้ทุกคนเข้าไปดูกันนะครับผมที่ Official White Music ครับแล้วมีช่องทางการติดตามช่องทางอื่นบ้างหรือเปล่าครับใช่ครับพวกเราก็มีช่องทางโซเชียลครับผมก็คือ Official Verse Verse ของเราเนี่ยเขียนว่า V3RSE นะครับก็ในนั้นก็จะมีทั้งเพลง cover แล้วก็มีคอนเทนต์มากมายทั้งการเล่น TikTok challenge อะไรครับมีหมดเลยครับก็ฝากด้วยครับครับแล้วนอกจากเพลงยอมนะครับพวกเรายังมีโบนัสแทร็กให้ฟังกันด้วยนะครับก็ปล่อยเพลงยอมไปด้วยก็จะบวกอีก3เพลงครับวงเราครับก็ฟังกันได้ทุกช่องทางเลยครับไปฟังกันได้นะครับคุณผู้ชมคะอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะช่วงหน้าพบกับกวินดีและดอมห้ามพลาดช่วงหน้าค่ะP-POP STAY SHOW PRESENTED BY PEPSI PEPSI ถ้าใจว่าใช่ต้องซ่าหน่อยไหมเคยสอนใจยิ่งพยายามทำให้เธอรักเท่าไรยิ่งดูอึดอัดใจฉันคงยอมให้เขาใช่ไหมฉันยังไม่ดีหรือติดตรงไหนถึงทำให้ห่างไปความรู้สึกที่เธอให้เขามันพอแบ่งมาให้ฉันได้บ้างไม่เธอมันเจ็บใจทุกครั้งที่เธอให้เขาไปหมดใจอยากเป็นคนที่เธอรักแบบเขาที่ไม่ต้องพยายามไม่มีข้อแก้ไขอะไรเธอก็รักกว่าที่ฉันต้องพยายามให้เธอฝากให้เธอสนใจบอกทีว่าฉันยังมีโอกาสอยู่
อีกไหมทั้งหมดใจจะมีไว้ให้แค่เขาเท่านั้นความรู้สึกที่เธอให้เขามันพอแบ่งมาให้ฉันได้บ้างไหมเธอเจ็บใจทุกครั้งที่เธอให้เขาไปหมดใจอยากเป็นคนที่เธอรักแบบเขาที่ไม่ต้องพยายามมีข้อแก้ไขอะไรเธอก็รักดีกว่าที่ฉันต้องพยายามให้เธอรักให้เธอสนใจบอกเธอว่าฉันยังมีโอกาสอยู่อีกไหมและทั้งหมดใจจะมีไว้ให้แค่เขาเท่านั้นก็หวังว่าเธอคงจะเห็นใจสิ่งที่ฉันได้ทุ่มเทไปก็เพราะรักอยากเป็นคนที่เธอรักแบบเขาที่ไม่ต้องพยายามไม่มีข้อแก้ไขอะไรเธอก็รักดีกว่าที่ฉันต้องพยายามให้เธอรักให้เธอสนใจบอกเธอว่าฉันยังมีโอกาสอยู่อีกไหมและทั้งหมดใจจะมีไว้ให้แค่เขาเท่านั้นหรือถ้าเธอคิดจะไม่รักฉันจะยอมถอยให้เธอและนี่คือกวินดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะกวินดีต้องบอกก่อนเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันพิเศษที่เล่นเพียงแค่ที่ T-pop stage show เท่านั้นถูกต้องพี่กวินดีเล่นเป็นอะคูสติกด้วยปกติไม่ได้ร้องเวอร์ชันเป็นอะคูสติกใช่ไหมครับเพลงนี้ไม่ครับอยากประหยัดงบครับอยากประหยัดงบก็เลยอะคูสติกกีตาร์ตัวเดียวเงี้ยใช่ครับแล้วก็ทำพิเศษให้ Workpoint เลยเพราะว่ารัก Workpoint มากอ้าวเลิศเขาต้องได้งานต่อจาก Workpoint นะครับตอนนี้เดี๋ยวให้พี่กวินค่ะเล่าถึงคอนเซ็ปต์คงดีถ้าเป็นเขาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงทำไมเพลงมันเศร้าอะไรขนาดนั้นคะจริงๆผมก็มีเมียมีลูกนะครับแล้วก็แบบว่าคิดตอนร้องเพลงนี้ก็พยายามที่จะสื่ออารมณ์ถึงความเศร้าของคนคนนึงที่อยากเป็นคนนั้นอยากเป็นแฟนของผู้หญิงใช่แต่ตอนที่ผมให้คนเขียนเนี่ยผมได้บอกเขาว่าผมต้องการเพลงที่มันจริงใจแล้วก็สื่อถึงอารมณ์ง่ายและย่อยง่ายเพราะว่าชีวิตผมมันเป็นแบบนั้นแต่ถามว่าผมเป็นคนเขียนไหมไม่ครับใช่เพียวคณินเขาเป็นคนเขียนเนื้อเพลงครับแล้วก็พี่กันวงมีนครับครับพี่กันวงมีนทำดนตรีพี่กันเขาทำหลายเพลงกันนะใช่ครับช่วงนี้ก็เขาฮอตอยู่นะเขาฮอตมาแรงมาแรงโดยเฉพาะพี่นนท์ใช่แล้วส่วนร่วมดีกว่าในเพลงนี้พี่กวินมีส่วนร่วมในเพลงนี้ยังไงบ้างไม่มีครับไม่มีเลยคุณเป็นนักร้องค่ะเราร้องเพลงไงเราร้องเพลงทุกวันนี้ผมเป็นพ่อไปแล้วครับคือผมผันตัวมาเป็น CEO แล้วครับคือไม่ได้แบบว่าลงไปคุกคีหรือเขียนเพลงขนาดนั้นเราจะเป็นคนแค่คุมเคาะว่าอันนี้คมเรียงอันนี้ยังไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เงินฟาดอย่างเดียวครับใช้เงินโอ้ยอย่างนี้เลยใช่ครับไม่คือเราทำเพลงเองปล่อยเองดูแลเองถูกต้องไหมฮะถูกครับแต่ว่าถ้าเป็นการเขียนเนี่ยก็ควบคุมเอาแล้วกันควบคุมเอาควบคุมเอาควบคุมเอาผมรู้สึกว่าในประเทศไทยอ่ะคนเขียนเพลงมันมีเยอะมากและเก่งมากๆแล้วก็เก่งกว่าผมด้วยเพราะฉะนั้นผมเอาเวลาของผมไปทำการตลาดแล้วก็คิดในด้านธุรกิจมากกว่าในพาร์ทของตัวเองดีกว่านี่เป็น CEO ที่แท้จริงเข้ากันที่ MV บ้างดีกว่าค่ะ MV เป็นยังไงบ้างคะพี่กวินไอเดียของ MV เพลงนี้MV จะเป็น Lady Goodman นะครับที่เป็นผู้กำกับจริงๆในบริษัทผมมีแต่คนเลือกเพลงนี้ผมไม่คิดว่าเพลงนี้จะแบบว่าจะมาขนาดนั้นแต่มันกลายเป็นว่าวิวใน TikTok แบบ 50,000 กว่าตอนนี้แบบงงๆพี่กวินถามต่อหน่อยเมาบรรยากาศวันถ่ายทำมิวสิกวิดีโอหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างจ๊ะเขาให้ผมไปตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณ 4:00 นแล้วก็ผมเข้า2ซีนครับแล้วผมก็กลับบ้านไปหาลูกไม่ครับลูกหลับแล้ว คือผมไม่รู้ว่าผมจะไปทั้งวันทำป้ออะไรเมียก็ถามว่าเธอไปทั้งวันเธอถ่ายแค่2ซีนนะบอกใช่ ไปทำอะไรเขาบอกไปทำอะไร เราก็บอก
ผมเลือกไม่ได้แต่ยังไงก็ไปคุมเราเป็น CEO ไม่จริงอย่าไปพูดอย่างนี้นะมีเมียนะครับถามเธอแต่ยังไงก็ไปติดตามเพลงนี้ของพี่กวินได้นะคะจะคงดีถ้าเป็นเขานะนะครับผมอ่ะให้ฝากผลงานจริงๆดีกว่าว่าจะฟังเพลงนี้ได้ทางช่องทางไหนบ้างก็ชอบฟังในช่องทางไหนก็ไปฟังในช่องทางนั้นนะครับเพลงคงดีถ้าเป็นเขาตอนนี้สามารถฟังได้ใน YouTube Spotify iTunes Deezer Plein และอีกหลายๆแพลตฟอร์มนะครับครับนอกเหนือจากนั้นก็ดาวน์โหลดกันใน LINE Melody ได้แล้วนะฮะก็จะมีเวอร์ชั่นฮุกเวอร์ชั่นอีกหลายเวอร์ชั่นก็โหลดกันเยอะๆนะฮะผมได้เงินจากตรงนั้นด้วยนะฮะโอเคไปฟังแล้วไปสนับสนุนพี่กวินกันได้นะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณพี่กวินดีมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับและโชว์ต่อไปนะครับดอมพร้อมอยู่แล้วไปชมกันเลยดีกว่า T-Pop Stage Let's Showอีกสักนิดเพราะมีแค่เพียงเธอกับฉันนี่ไงที่เจ้าปลาตัวน้อยคอยส่งเสียงมาให้ฟังจำได้นั้นเองเจ้าเชื่อลามก็ร้องเพลงคงเพราะเธอได้เข้าไปจะไม่หวั่นไหวเพราะเธออยู่คู่เลยก็ดีไปหมดอยู่ข้างเธอฉันดีที่สุดหยุดห้ามใจเอาไว้ไม่อยู่ yeah. Ooh, ส่วนฉันจากนี้ไปข้างเธอตลอดอยากจะดึงตัวเธอมากอดกอดเอาไว้ให้นานที่สุด yeah. Ooh, ต่อให้เรามาจะไม่ลามากเท่าไรเธอไว้ให้นานหากเธอไม่ลำบากน่าอยู่ต่ออีกนานนานเธออยู่คู่เลยก็ดีไปหมดอยู่ข้างใจฉันดีที่สุดหยุดห้ามใจเอาไว้ไม่อยู่โอ้ส่วนฉันจากนี้ไปข้างเธอตลอดอยากจะดึงตัวเธอมากอดกอดเอาไว้ให้นานที่สุด yeah. ถามดีกว่าครั้งนี้กลับมาอีกครั้งนึงรู้สึกยังไงบ้างครับดอมโอ้รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งครับที่มาใช่ครับเพราะว่าเป็นสเตจที่แบบได้มาโชว์เพลงใหม่อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าอยากทำให้ดีเพลงว่าดีแล้วแต่เราชื่อเพลงเราคาใจมากเลยว่าจุนอ่านแล้วแบบมันคือชื่อเพลงนี้จริงๆหรอเธอบวกอควาเรียมคือ the best ใช่ครับ
ครับทำไมต้องเธอแล้วบวกอะคอเลียมด้วยต้องเล่าก่อนว่าด้วยความที่ผมเขียนเพลงเนี้ยครับมันเราอยากจะสื่อว่าคนที่เราชอบหรือคนที่เราแบบรักอะไรเงี้ยอยู่คู่อะไรก็ดีไปหมดมันมาจากคำนี้ครับทีนี้ด้วยความที่ดอมแบบชอบไปอะคาเรียมแล้วก็แบบชอบไปเที่ยวไปดูปลาไปอะไรเงี้ยและกลายเป็นว่าถ้าแบบมีเธอบวกกับอะคาเรียมอะไรเงี้ยมันคือเดอะเบสเลยใช่ใช่มันคือที่ดีที่สุดกับคนที่ดีที่สุดมารวมกันใช่ใช่ประมาณนั้นครับและแน่นอนก็คือได้วงลัสมาโปรดิวซ์ให้นะคะเป็นยังไงบ้างคะดอมก็จริงๆพี่เบนกับพี่ปั้นเนี่ยเขาเป็นเบื้องหลังก็ให้ดอมมาตั้งแต่เพลงแรกแล้วครับอ๋อใช่ก็ไม่มีอะไรเป็นความพิเศษอยู่แล้วครับพี่เบนพี่ปั้นได้พี่เบนพี่เป็นมาก็แบบเขาโปรดิวมาหลายเพลงมากๆอะไรเงี้ยเขามาทำให้เราก็ดีครับจริงๆเริ่มต้นเพลงนี้มันเริ่มจากกีตาร์กับเสียงของดอมเองครับใช่ทีนี้พี่เบนเขาก็ไปอาร์เรนจ์บีทมาใช่ครับก็ดีขึ้นชอบครับจนออกมาเป็นที่พวกเราได้รับชมกันไปเมื่อกี้ใช่ฮะชื่อเพลงอะไรนะเซนยาวมากอะไรนะเธอบวกอะควาเรียมอะควาเรียมคือเดอะเบสก็กลัวนะเราจะพูดผิดป่ะนะเธอบวกอะควาเรียมคือเดอะเบสอ่ะมาที่มาของ MV กันบ้างMV เป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีที่มาคอนเซปต์ยังไงบ้างครับก็คอนเซปต์จะเป็นตรงตัวเลยครับไปถ่ายที่อะควาเรียมจริงๆใช่แล้วเราก็เป็นเหมือนแบบพนักงานครับทําความสะอาดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปชอบเพื่อนร่วมงานครับใช่อะไรประมาณนั้นครับแล้วก็อยากจะชวนเขาไปเดทอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เราต้องแบบเลิกงานดึกก็เลยอ่ะผู้หญิงที่เราชอบอ่ะครับเพื่อนร่วมงานก็เลยบอกว่าโอเคงั้นไม่ต้องไปดูหนังกันละตอนแรกชวนไปดูหนังพอไม่ทันก็แบบดูปลาในอะควาเรียมนี่แหละก็เป็นความโรแมนติกอย่างนึงประมาณนี้ฮะเอ้ยก็โรแมนติกดีนะจริงๆนะทำในการถ่ายทำดีกว่าพอไปถ่าย MV แบบเนี้ยเฮ้ยมันมีความประทับใจยังไงบ้างครับก็ต้องพูดตรงว่าผมไม่เคยไปอะควาเรียมที่อื่นนอกจากกรุงเทพกับเชียงใหม่ใช่แต่ที่เนี่ยเป็นจังหวัดสมุทรสาครครับสมุทรสาครใช่แล้วเราก็แบบไปครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันใหญ่มากข้างนอกอะครับใช่แล้วก็แบบพอเราเข้าไปอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ้ยรู้สึกประทับใจอยากให้ทุกคนลองไปตามดูครับไปเที่ยวตามได้ใช่ใช่มันมีโมเมนต์นี้ไหมเราเป็นคนชอบคอเรียมากใช่แต่ว่าเราถ่ายทำเนี่ยเราจะอยู่กับเขาตั้งแต่เช้าจนตอนเย็นถูกต้องไหมใช่ใช่ใช่มันมีความรู้สึกว่าชอบจนแบบว่าเดี๋ยวขอพักไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วเราค่อยมาดีไหมอะไรเงี้ยอ๋อเอ้ยจริงๆก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะพี่ใช่เพราะว่าด้วยความชอบแหละจะชอบครับแต่แบบด้วยความที่มันอยู่อย่างที่พี่เซนบอกว่ามันอยู่ทั้งวันเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบหลังจากกลับมาแล้วอีกวันหนึ่งก็ยังไม่ไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็รอปกติอาจจะไปทุกอาทิตย์อันนี้อาจจะแบบขอเว้นสักเดือนนึงใช่แต่จริงๆผมก็ต้องรีบไปพี่เพราะว่าผมไปถ่ายคอนเทนต์เพลงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปแบบอะควาเรียมอีกรอบนึงเพื่อที่จะไปถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยครับต้องทำชาเลนจ์แบบว่าไปอะควาเรียมทั้งหมดในเขตปริมณฑลและกรุงเทพเฮ้ยน่าสนใจนะน่าทำนะน่าทำนะจริงจริงก็อยากให้คนที่ไปอะควาเรียมมาใช้แผ่นเสียงนี้อะไรเงี้ยครับใช้แผ่นเสียงเพลงนี้จะเข้าครับคือได้เลยถ้าวันนี้คุณไปเที่ยวเผื่อคุณอยู่กับแบบว่าคนที่คุณรักคนที่คุณใช่วันนี้อะควาเรียมจะเป็นที่ของคุณนั่นชื่อเพลงอะไรนะคะเซนชื่อเพลงเดี๋ยวให้ดอมฝากผลงานเพลงนี้ดีกว่าเราจะสามารถติดตามรับชมรับฟังเพลงนี้ได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะได้ครับก็ยังไงฝากเพลงใหม่ของดอมด้วยนะครับชื่อเพลงเธอบอกอะควาเรียมคือเดอะเบสนะครับจริงๆมีไซส์ B ด้วยพี่มี2เพลงไซส์ B ด้วยใช่ชื่อเพลงว่าRed Zone ครับก็สามารถไปฟังได้ที่ XOXO Entertainment ครับ YouTube แล้วก็ Spotify ได้เลยครับเข้าไปฟังกันได้วันนี้ต้องขอขอบคุณดอมมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับดอมครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะพบกับ2ศิลปินซิงเกิลล่าสุดเลยนะคะเป็น2หนุ่ม Purple Cat และ Kin Featuring Ted Eslard นะคะห้ามพลาดช่วงหน้าค่ะที่ Pop Stage Show Presented by Pepsi
นี้เธอจะฟังไหมเธอพูดให้ทุกทีว่าฉันไม่เอาไหนโอ้ baby ถ้าพรุ่งนี้ฉันว่าไม่ทันใจเก็บคำว่ารักเอาไว้เธอคงไม่ทันใจ I'll be waiting for you all night long Don't let me be a Korean ตอนที่พร้อมแต่ถ้าเป็นพรุ่งนี้ฉันเองก็คงไม่รอเก็บคำว่ารักเอาไว้เพราะมันไม่ทันใจเธอคนนี้ฉันไม่รับไฟเลยใช่ไหมTry to make sure เธอได้อยู่กับใครปล่อยมันเป็นแบบนี้ทั้งที่ไม่เข้าใจเข้ามาคุยแล้วกันดูตอนที่พร้อมเธอบอกว่าเธอไม่พร้อมไม่ไม่บอกนะ I'm sorry ก็ไม่เคยคิด baby คุยกับ baby แล้ว I'm nothing to say แค่คุยดีๆใช้เวลาไม่กี่นาทีไม่เป็นไรนะแค่คิดจะไปจะบอกกันดีๆเธอจะฟังไหมจะพูดได้ทุกทีว่าฉันไม่เอาไหนโอ้ฉันไม่เอาไหนฉันว่าไม่ทันใจไม่ทันใจรักเอาไว้เธอคงไม่ทันใจ I'll be waiting for you all night long Don't let me be คืออย่างตอนที่พร้อมแต่ถ้าไม่มีฉันเองก็คงไม่รอแต่คำว่ารักเอาไว้เพราะมันไม่ทันใจUniverse and my calls ถึงฉันก็ไม่รอก็ขอให้เธอนั้นไปด้วยดีพอได้แล้วที่โทษเอาเอง God damn here we go again จบกันไปก็ไม่ต้องโทษว่าใครผิดเลย But I need another chance I wish you the best I can for everything I had And now I'm thinking ขอให้โชคดีช่วงเวลาที่เราเคยสเปนด้วยกัน You know me Nothing gonna change it man ไม่เคยดีกัน I'll let you go สักทีแค่คุยนิดเดียวใช้เวลาไม่กี่นาทีไม่เป็นไรนะเคยคิดGirl, what are you waiting for? ถ้าไม่รักฉันก็ไม่รอแค่ตอนที่เธอแต่จะบอกกันนิดเดียวเธอจะฟังไหมจะพูดทุกทีว่าฉันไม่เอาไหนเธอบอกว่าฉันไม่เอาไหนฉันว่าไม่ทันใจไม่ทันใจแค่เพราะรักเอาไว้เธอคงไม่ทันใจ I've been waiting for you all night long I'll wait for you คืออย่างตอนที่พร้อมแต่ถ้าเรื่องนี้ฉันเองก็คงไม่รอแค่เพราะรักเอาไว้เพราะมันไม่ทันใจสวัสดีครับไม่ธรรมดานะครับสองคนนี้ตกลงทันไหมครับทันไหมครับไม่ทันครับไม่ทันแล้วมาที่เพลงของเรากันดีกว่าแต่ก่อนไปเพลงผมขอถามข้อนึงก่อนทำไมคะชื่อของวงคุณเนี่ยแปลไทยว่าแมวม่วงใช่ไหมถูกต้องครับทำไมต้องเป็น purple cat แมวม่วงครับน่ารักมากเพราะว่าสีม่วงมันคือมันมีหลายเฉดในตัวมันมันจะเศร้าก็ได้หรือว่ามันจะสนุกก็ได้มันก็เหมือนคาแรคเตอร์ของแมวครับที่แบบบางทีเล่นด้วยได้บางทีเล่นด้วยไม่ได้อะไรประมาณนี้ใช่มาให้ความรู้สึกกันดีกว่านะครับว่ามาเวทีทีป๊อปสเตจโชว์ครั้งแรกครับรู้สึกยังไงกันบ้างก็เราอยากมาตั้งแต่แรกอะเนาะใช่เราอยากมานานมากเพราะว่าเราเป็นคนดูมาตลอดแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาแล้วก็ค่อนข้างเตรียมตัวกันแบบเอาจริงเอาจังเหมือนได้ไปออกงานนึงเลยใช่ครับเพื่อได้มาออกทีป๊อปครับแล้วก็ตื่นเต้นครับแต่ออกงานนี้ไม่ได้ค่าตัวนะไม่เป็นไรครับเราเต็มใจมากเพราะเราอยากเล่นได้เดี๋ยวเชิญมาเรื่อยๆเนาะถามกันที่เพลงบ้างดีกว่าทันใจไอเดียคอนเซปต์ของเพลงนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วพวกเราแต่งเพลงจากเรื่องราวที่เราเจอกันก็อย่างเพลงเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของม่อนที่แบบประมาณว่าในความสัมพันธ์ที่คน2คนไม่ยอมคุยกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าปล่อยให้มันนานเกินไปมันก็จะไม่ทันนะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าทุกเพลงก็คือเรื่องของม่อนหมดเลยงั้นปีของปาล์มด้วยอะไรประมาณนี้ผสมกันบ้างผสมกันบ้างใช่แล้วก็ความพิเศษของทันใจเพลงนี้ก็คือมันเป็นเพลงแรกที่เราสลับบทบาทกันปกติเนี่ยม่อนจะเป็นคนร้องปาล์มเป็นคนแรปเพลงเราสลับกันให้ปาล์มร้องแล้วม่อนแรปอะไรประมาณนี้ครับมันจะได้มีแบบเฉดใหม่ๆของสีม่วงเพิ่มขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับเอามุ้งไหนดีครับจิ้มเลยครับในเพลงนี้นะครับเวทีเรามุ้งไหนม่วงมากตอนนี้มาถามกันต่อในเรื่องของคอนเซปต์ MV บ้างค่ะโอ้จริงๆคอนเซปต์ MV ค่อนข้างแบบเขาเรียกอะไรคอนเซปชวลมากเลยเพราะว่าพ่วงกับเราเขาวางไว้ว่าในเรื่องราวของ MV มันจะมีห้องในแต่ละห้องครับที่แสดงถึงเรื่องราวแล้วก็อารมณ์ของเพลงในหมวดหมู่ที่มันต่างกันออกไปเช่นแบบห้องแดงก็จะเป็นอะไรก็เป็นความโกรธใช่ห้องหนังสือพิมพ์ก็จะเป็นแบบห้องแห่งความทรงจำอะไรเงี้ยครับก็ถ้าใครอยากดูลองไปดูรายละเอียดดีเทลย่อยๆแล้วก็ลองไปดูใน MV ได้ครับอ๋อทีนี้เขาขยายแล้วอยากให้ทุกคนเข้าไปดูแล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยแต่ละซีนมันหมายถึงความรู้สึกอะไรอารมณ์อะไรที่เขาเล่าออกมาไม่ใช่แค่เพียงว่าแบบเขาร้องเฉยๆนะครับเขามีแบบตรีมหมดเลยใช่โอเคเดี๋ยวให้ทั้ง2คนเนี่ยมาฝากผลงานกันดีกว่าว่าจะรับชมรับฟังได้ทางช่องทางไหนบ้างครับก็
ฝากพวกเราด้วยครับ Purple Cat นะครับผมม่อนแล้วก็ปาล์มครับครับที่ purplecat.official นะครับแล้วก็เพลงของเราปล่อยทาง YouTube ของ Spicy Disc นะครับแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มใช่ครับฝากไป follow ฝากไปติดตามกันด้วยครับนะครับไปติดตามไปฟังกันได้วันนี้นะครับขอบคุณ Purple Cat มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะโชว์ต่อไปนะคะ Kin featuring Ted Atlas พร้อมอยู่แล้วงั้นเราไปชมโชว์นี้กันเลยดีกว่าค่ะ T-Pop Stage Let's Show ได้มีเธอนั่งข้างๆตรงนี้นานๆมีกันระหว่างทางค่อยๆไปกันแบบช้าๆไม่ว่าเส้นทางตรงข้างหน้านั้นจะไกลเท่าไหร่เพราะตรงนี้คือจุดหมายมีเธอใกล้ๆก็ตีเป็นคนใจร้อนจะไปที่ไหนต้องเหยียบเกินร้อยจุดหมายที่ไรฉันพร้อมจะไปไม่มีคอยที่เป็นคนไม่ยอมจะทำอะไรต่อฉันต้องมาก่อนแม้ว่าใครจะห้ามยังไงก็ไม่ฟัง I'm sorry แต่ตั้งแต่ได้พบกับเธอทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะฉันชอบขับรถช้าๆจะได้มีเธอนั่งข้างข้างตรงนี้นานนานกันระหว่างทางค่อยๆไปกันแบบช้าๆไม่ว่าเส้นทางตรงข้างหน้านั้นจะไกลเท่าไหร่เพราะตรงนี้คือจุดหมายมีเธอใกล้เธอจากนี้จะเจอเป็นสิ่งอะไรสิ่งใดไม่ไหววันแค่มีเราจับมืออยู่เคียงข้างกันเท่านั้นจะกี่เดือนจะกี่ปีไม่ว่านานแค่ไหนขอสัญญาจะมีเธอเรื่อยไปโปรดเธอมั่นใจฉันจะไม่ทำให้ผิดหวัง No worry ตั้งแต่ได้พบกับเธอทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันชอบขับรถช้าๆจะได้มีเธอนั่งข้างๆตรงนี้นานๆมีกันระหว่างทางค่อยๆไปกันแบบช้าๆไม่ว่าเส้นทางตรงข้างหน้านั้นจะไกลเท่าไหร่ตรงนี้คือจุดหมายมีเธอใกล้ๆเพียงแค่ได้มีเธอตรงนี้ตัวฉันคงไม่ต้องการอะไรหรือใครอีกแบบนี้ไกลๆแค่ได้คุยแค่ได้แชทแค่มันมีไกลและนี่คือคินและทัดแอตลาสค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเพลงแบบมูดดี้มากมีกรี๊ดมาด้วยอ่ะมีความแบบมุ้งมิ้งอยากให้เล่าหน่อยค่ะคอนเซปต์ของเพลงอยากมีเธอใกล้ๆให้น้องคินเล่าโอเคครับก็คอนเซปต์ก็จะเล่าถึงการที่ผู้ชายคนนึงอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครบางคนเอาเรื่องของการขับรถมาเช่นแบบบางทีแบบสมมติเกิดเวลาบางคนขับรถเร็วอย่างเงี้ยพอแบบแฟนบอกว่าเอ้ยขับช้าๆหรือคนที่เรารักก็บอกให้คุณพ่อคุณแม่บอกขับช้าๆอย่างเงี้ยเราก็แบบพร้อมที่จะแบบขับช้าๆอะไรอย่างงี้คือเวลาเราขับรถเร็วอ่ะเรามีจุดหมายปลายทางที่จะไปแต่ว่าพอแบบเราเจอคนที่ใช่แล้วเงี้ยจุดหมายปลายทางเราอยู่ข้างๆแล้วอ่ะเราก็ไม่ต้องรีบไปไหนแล้วไงไปได้สวยให้พูดง่ายๆนะครับผมคินบอกไปเหอะว่าเราเป็นคนขับรถเร็วอ่ะ
ไม่มีผมเป็นคนขับรถช้ามากเพราะว่าจริงครับป่าจริงผมเป็นคนขับรถช้ามากไม่เห็นเหมือนที่คุยพี่โน้ตเลยพี่โน้ตเนี่ยผมนั่งคุยว่าคอนเซ็ปต์เพลงความหมายเพลงคืออะไรเขาบอกว่าเอางี้นะพี่อธิบายง่ายๆเลยคือคินเนี่ยขับรถเร็วมากๆก็เลยอยากให้ร้องเพลงนี้เนี่ยเพราะว่าเจอคนรักเจอคนรักก็อยากให้ขับรถช้าๆได้อยู่ด้วยกันนานๆครับผมสรุปก็คือเป็นห่วงซึ่งกันและกันแหละเมื่อเราเจอคนที่ใช่แล้วนะครับอ่ะคอนเซปต์ MV บ้างดีกว่าอยากให้เล่าไอเดียของเพลงนี้หน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยครับครับผมก็ในตัวของ MV ก็จะต่อจากแอบรักเพื่อนรักครับผมก็จะเบสเรื่องราวอยู่ที่ฮ่องกงเป็นสตอรี่อยู่ครับผมแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็น MV ที่สมหวังแล้วสมหวังแล้วครับก็แบบแฮปปี้กันแล้วโจทย์ก็คือที่มีในหัวกับตอนที่คินแสดงก็คือแบบ feel good ก็คือแบบแฮปปี้แล้วครับแล้วก็มีพี่แท็มาเป็นคิวปิดนะครับอันนี้เป็นคิวปิดเป็นคิวปิดใช่ช่วยเขาแบบสมหวังในความรักใช่เรียกว่ามาแอบส่องความรักของคนอื่นครับผมนะครับอยากให้เมามอยบรรยากาศการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้หน่อยค่ะเราไปถ่ายที่ไหนครับเอาอย่างนี้นะครับตั้งแต่อัดเพลงแล้วถ่ายเอ็มวีนะผมยังไม่ได้เจอคินเลยครับผมจริงปะเนี่ยอันนี้พูดจริงๆเพราะว่าวันอัดเพลงเนี่ยคินไม่สบายวันอัดเพลงคินป่วยก็เลยไม่ได้เจอกันแล้วก็วันถ่ายเอ็มวีเนี่ยผมไม่ได้ไปถ่ายฮ่องกงด้วยกับคินกับจัมใช่ครับพี่จัมใช่ก็เลยไปถ่ายในอุโมงค์คนเดียวครับผมก็เลยอยู่อุโมงค์คนเดียวใช่เงา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 แต่ยังไงก็ตามคือถ้าน้องๆมีคิวแบบว่างตรงกันแล้วมารายการพี่ก็คือขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากครับแล้วทำไมเราไม่ไปอุโมงค์กับเขาด้วยอ่ะไปผมไปแอบไปส่องตามมาแอบไปส่องแอบไปให้กำลังใจอยู่ตามมาเจอแต่เขารู้ตัวไหมว่าคุณไปส่องเนี่ยตอนแรกผมไม่รู้ตอนแรกผมแอบไปเงียบเพราะว่าฝนตกเลยครับแต่งหน้าทำผมที่ตึกแกมี่เสร็จผมก็รีบตามไปอุโมงค์ไงนี่คุณแต่งหน้าไปให้กำลังใจเพื่อนเลยเอาแน่นอนเราต้องเปย์อยู่แล้วพี่โอเคเราต้องเปย์อยู่แล้วพี่ให้ฝากกันดีกว่าว่าเราจะรับชมและฟังได้ทางช่องทางไหนบ้างครับครับผมก็สามารถรับฟังนะครับผมได้ที่สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มแล้วนะครับผมแล้วก็สามารถดู MV นะครับได้ที่ YouTube Official Wild Music ครับผมแล้วก็จะได้ดูโชว์ของพวกเราเวทีแรกที่นี่เลยครับก็ฝากทุกคนด้วยครับก็ติดตามน้องๆกันได้นะครับยังไงครับวันนี้ครับขอบคุณคินแล้วก็แท็ดมากครับขอบคุณครับช่วงหน้านะครับพบกับซิงเกิลเดบิวต์ของบีวรนันท์พบกันช่วงหน้าครับทีป๊อปสเตจโชว์พรีเซนเต็ด by เป๊ปซี่ยำยำสูตรเด็ดแซ่บซีดเข้าเส้นเด็ดเกินต้านWe'll be right back.
สดใสร่าเริงมาเลยน้องร้องเพลงพอมากเลยอ่ะถูกต้องเคลิ้มมากนะครับแล้วเพลงที่จบไปนะครับชื่อเพลงว่ากระซิบบีมเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ากระซิบเนี่ยมีที่มายังไงบ้างก็เพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับความแอบชอบใช่แล้วก็เหมือนว่าเราพูดแบบความชอบไม่ออกเพราะว่ากลัวว่าถ้าบอกไปจะเป็นไงบ้างแบบเป็นเพื่อนสนิทเราก็กลัวว่าจะห่างกันหรือเปล่าเราก็ทำได้แค่กระซิบในใจค่ะดูเสียงพูดน้องเขายังเพลาะเลยเซนจริงๆนะครับผมน่ารักมาท้ากันที่คอนเซปต์ MV บ้างดีกว่าบีมเป็นยังไงบ้างคะไอเดียของ MV ของเพลงนี้ MV หนูใน MV ก็เป็นคิวปิดคล้ายๆคิวปิดค่ะจะคอยดูคู่รักคน2คนค่ะแบบการแอบชอบกันแล้วก็แบบลุ้นด้วยกันว่าจะบอกกันมั้ยหรือว่าไม่บอกกันใช่ค่ะศิลปะอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะตอนแรกพี่นึกว่าหนูจะเป็นแบบเป็นโมเดลให้เขาวาดรูปก็เหมือนว่ามันก็จะมีการ transitioning ว่าหนูก็เป็น sculpture ที่เขาวาดอยู่ก็เหมือนคล้ายๆว่ากำลังดูแลอยู่กำลังคอยดูใช่ค่ะประมาณนี้แอบดูแอบดูอยากให้น้องบีมเมาส์บรรยากาศในวันถ่ายทำหน่อยเป็นยังไงบ้างคะมีซีนไหนที่เราแบบเฮ้ยทำไมซีนนี้มันยากจังมีไหมหรือประทับใจซีนไหนเป็นพิเศษก็บีมคิดว่าซีนแรกเป็นซีนที่แบบตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าเป็นซีนแรกเลยแล้วก็เหมือนว่ายังไม่มั่นใจกับว่าจะทำท่ายังไงแล้วก็ถ้าทำแบบนี้จะเยอะเกินไปบ้างหรือว่าจะน้อยเกินไปมันก็จะกังวลแต่ว่าทำไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มแบบสบายขึ้นค่ะก็ออกมาแบบสนุกสนานค่ะเป็นบรรยากาศที่เห็นกันใน MV นะครับผมเดี๋ยวให้บีมฝากผลงานดีกว่าว่าจะรับชมรับฟังในทางช่องทางไหนบ้างครับได้ก็มีเพลงกระซิบออกในช่อง Home Run Music บน YouTube นะคะก็ติดตามได้ทั้ง TikTokYouTube IG Facebook ของ Home Run Music แล้วก็ของส่วนตัวบีมวรนันท์ค่ะก็ติดตามน้องได้ทุกโซเชียลมีเดียเลยะนะครับผมยังไงนะครับวันนี้ขอบคุณบีมวรนันท์มากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะกลับมาอีกครั้งนะคะกับเทศกาลดนตรีที่ป๊อปที่สุดแล้วก็คุ้มที่สุดนะคะกับงาน Pepsi Present ที่ป๊อปคอนเสิร์ตเฟส3ค่ะณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะจำหน่ายบัตรในราคาที่แบบว่าคุ้มมากๆราคาเพียง 1,200 บาทเท่านั้นและที่สำคัญคือเข้างานได้2วันนะคะคุณผู้ชมและเพื่อนๆนะคะสามารถซื้อบัตรได้ที่ Event Pop นะคะและ Tpop Application แล้วมาพบกันนะคะในวันที่12 13ตุลาคม2567นี้มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความสนุกสนับสนุนวงการเพลงทีป๊อปไปด้วยกันนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะโชว์วันนี้เรียกได้ว่าไพเราะสนุกสนานแล้วก็หลากหลายแนวมากๆเลยใช่เลยครับแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาประกาศอันดับรางวัลนะครับจากทีป๊อปวินิจฉัยกันดีกว่าว่าสัปดาห์นี้นะครับจะมีใครได้รางวัลอะไรกันบ้างครับถูกต้องแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รางวัลแรกนะคะสำหรับรางวัล Original Soundtrack of the Week สัปดาห์นี้คือLookie of the Week สัปดาห์นี้คือ
และรางวัล Music of the Week สัปดาห์นี้คือเย้ขอแสดงความยินดีนะครับให้กับศิลปินทุกท่านเลยนะครับผมที่ได้รางวัลนะครับจากศิลปินที่รักนะครับได้รางวัลแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปโหวตผ่านสตรีมมิ่งและโหวตผ่าน T-POP แอปพลิเคชันนะครับผมและกลับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับและศิลปินจากหลายๆค่ายครับเมื่อคืนพฤหัสบดีแบบนี้เวลา 3:45 กับรายการ T-POP Stage Show Presented by Pepsi สำหรับวันนี้จูและเซนต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับเอลลี่แบล็คคอปป้าส้มมารีและจีนี่ในวันพฤหัสบดีที่12กันยายน 3:45 ทางช่องเวิร์คพอยต์หมายเลข23ผมเห็นเปิดมาคุณแบบตกน้ำมันก่อนเลยครับตกน้ำมันก่อนเลยมากเลยวันนั้นพีคตัวไหม้เลยครับครับเพราะว่าไหม้เลยครับแดดมันร้อนอันนี้ยังไม่หายไหม้นะยังใช่ครับก็คือเดี๋ยวนี้เขาจะอะไรฮิตโชว์อะไรนะฮิตโชว์ใช่ครับอันนี้คือไม่ต้องแต่งไม่ต้องเมคอัพเป็นจริงๆเลยใช่เลยใช่มีเอฟเฟกต์ผิวลอกด้วยนะฮะนะครับอันนี้เราควรภาคภูมิใจดีเลยหรือยังไงดีนะครับผมT-POP Stage Show Presented by Pepsi